สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมื้อนี้ช่องทางนกชาแนลได้เมนูแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องเฮาคือเก่าคือเดิมครับเพิ่มเติมคือความแซ่บความนัวเพิ่นว่าเมนูหยังครับแม่นกว่ามื้อนี้ตำมาค่ะใช่ เป็นตะดีดแท้ตำกระปูมาครับปูทะเลครับตัวใหญ่ๆครับมื้อนี้ไซส์ใหญ่ๆได้มาประมาณเกือบ2กิโลอยู่บ่แท้จากตัวเพิ่นขายเป็นโตครับนี่ตัวใหญ่ๆช้ำๆเลยประดำไปเก็บในห้วยค่ะโอ้ประดำไปเก็บในห้วยมันบ่แม่นตำสดๆครับมื้อนี้มากินกัน 3-4 คนแซ่บๆนํากันครับอันนี้ก็สิเป็นพอดไก่ครับเอามาให้บาวระเบ้อครับทางแคบหมูเฮาก็มีมาคือเก่าบ่แม่นแคบหมูแคบหมูยั่วๆอันนี้บ่แม่นผักสาลาเน่แน่แคบหมูยั่วๆมาแล้วผักผักกาดหินครับนี่ลาบก้อยซอยแซ่สุดยอดเลยครับเพิ่นนี่แซ่บๆน้องกันกัดมักแตงแน่อยากกินแล้วกินบ่ทันใดแล้วครับหมูบ่ทันละกินเลยยังทันโฆษณาแล้วยังทันโฆษณาขายแคบหมูเลยแคบหมูก็ขายอยู่แล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มาแล้วค่ะพร้อมบ่ตอนใหญ่ๆครับแคบหมูติดเนื้อติดหนังเฮาเบิ่งพี่น้องแซ่บๆน้ํากันครับพอดําบ่หลายอยากกินแล้วลุยกินเลยบ่บัดนี้กินเลยมาครับผู้ละโต2โตโอ้แซ่บบ่เนาะบัดนี้เนาะสูตรฝีมือแม่นกครับคำว่าบ่แซ่บยันเพิ่นเอาลงเถียงโดดลงไปเลยบ่ต้องให้พักลงแซ่บแน่นอนค่ะพี่น้องซีมมาแล้วสดมันละหวานครับใช้สตอหนึ่งสตออีสานบ่ตำแซ่บขนาดนี้เลยดิน้ำเอาไว้ดีๆเด้อเปลือกมันหมดมาไวๆก่อนสิวะแซ่บบ่ละเบ้อแท้ที่แซ่บแซ่บแห้งบ่ KFC KFC แซ่บแล้วป่ะบอกกินแคบหมูบ่น้องกันละเบ้อไอขอมาน้ำครับธนดาบุกไปเลยมาพี่น้องถามรายวันละเบอร์บุกไปโรงเรียนบ่ละเบอร์เป็นวัดเด้ค่ะพี่น้องเป็นใครเป็นวัดกำลังใครแน่มึงขายยังไงเลยบ่หวานๆอยู่ๆเลยน้ำนัวเด้น้ำนัวเลยโอ้โหคือยิ่งแท้เพิ่งได้น้ำนัวบ่ะไอ้น้องว่าแซ่บอยู่มั้ยน้องระเบ้อคือบ่ไปโรงเรียนเพื่อนเป็นวัดมาทับอีสานน้องว่ากับปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอมครับน้องว่าพี่น้องก็ได้ทำหาน้องวุ่นได้ป่ะเพิ่นนำมาท่านปีครับเหมือนมากินน้ำเทียงน้องวุ่นอยู่คนละโรงเรียนกับน้องว่ายครับหินหินผักกาดหินแคบหมูเนื้อตำแคบหมูกินครับเนื้อมันเนื้อมันเนื้อปูครับเบิดแล้วบ่น้องนึงนั่งอีกบ่ยังบ่เบิดแซ่บบ่น้องกันโอ้เหนือทะลักกัดและดูดครับเสียดายเหนือในกามมันแซ่บด้วยกันผัดหมูแซ่บแห้งบ่แซ่บเลยได้ทอดใหม่ๆเบิ่งที่พี่น้องจำน้ำตำหนึ่งซะครับเพิ่มเบอร์แล้วเบอร์แล้วเอาครับหมูเอาน้องไก่เอาน้องไก่กินยิ่งเหม็นปะเบอร์เนี่ยมันหมูก่อนเด้อ
ทำงานที่ข้อบ่ะหยำมันนุ่นนวลหยำให้ละเอียดนะคะปูมานี่บริยูในหวยเนาะพอดำเอาในหวยอะค่ะมันลงก็เพิ่งตำหยั่วๆเลยจากมือพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวอันผู้ใหญ่เนาะอันพระใหญ่นะหาใหญ่มุกดาหารเท่าครับภูมนุลมแมนไปบ่แจ็คเหมือนสิเฮ็ดคลิปพาไปเที่ยวภูมนุลมได้ค่ะพาเที่ยวพาไปเบิ่งพระใหญ่พาไปเบิ่งพญานาคครับไปขอเลขบ่ได้มักปานใดดอกเพิ่นว่าหนัวแห้งก็มีเนื้อหลายๆอู้อยากดิอยากดิคุ้มค่าตัวใหญ่โอ้ใส่ขอดำด้วยตัวนี้ไผ่คือตำเพชรเนื้อหลายๆนี่เบิ่งครับเนื้อหลายๆครับให้พี่น้องเลือกเอาตัวผู้ด้วยครับมากินมันจะแซ่บแม่นบ่คำว่า1นะเพิ่นจะเอากระปูไข่อันนี้ก็ปูผู้เนื้อชิหลายกินเนื้อเต็มปากเต็มคำผัดหมูใหญ่ๆเลยเสียมนางไก่เสียมนางไก่ไม่กินลงไปปลาไหลขางก็คือมดมากฮะหมดมาเร็วกระปูแน่กุ้งแน่นี่สำคัญครับกรอบมันก็หูดับย้ำเองกรอบเองบ่ติดเนื้อขายกันบ่แพงเด้อพี่น้องเด้อซอยอุดหนุนนะครับพอได้ซื้อขนมซูบาวเลเบอร์กินเนาะกินขนมอยู่บ่ครับกินแสบแห้งอิ่มกินอยู่น้ำอิ่มป่ะกินน้ำน้ำอยู่ด้วยตัวยังไงครับเผ็ดได้เลยหลับเลยเผ็ดได้ป่ะอาม่าพอดำจะกินให้เบิ่งเบิ่งกินไก่น้ำเด็กชายระเบ้อก่อนKFC ครับแซ่บมากกันได้เลยนะพอดำสิกินเบิดปลาหนึ่งกันละแม่ระเบิดบอกว่าแซ่บมากบทันไทยจักโลกเลยเหมือนเนี่ยระเบิดแสบป่ะแสบแสบมากครับไทยจักโลกครับมือสองถามบทแสบบทคอล่าแล้วถามบทแสบคอล่าครับคอล่าไปใช้คอล่าไปเกี่ยวหญ้าให้งัวคอล่าไปเกี่ยวหญ้าให้งัวเป็นวัดหอก็ใครแน่ข่าวมาวันอื่นบ่พายุมากำลังลาโรงเรียนได้3อาทิตย์แกบ่ไปโรงเรียน3อาทิตย์ครับฝนตกตอนนี้ยังไงวะเฮาต้องห่วงด้วยค่ะระเบิดอยู่เพื่อนกับเคียงการบ้านอยู่ค่ะช่ำๆเลยป่ะมันหมายความมันเด็ดละช่ำๆนะขอลาขอลาอีกละถ้าให้กินบัวแสบให้ไปวัดตัวนี้คือหอมแห้งใช่เนาะสดบักน้ำน้ำลองจ่อยไปเถอะครับติดมันแม่นบอกเข้าใจ
ันแล้วพี่น้องว่าน้องจอขึ้นหนาบุดอ่ะมันเป็นสเต็ปเล่าครับยิ้มเลยค่ะพี่น้องเขาต้องยิ้มในท้องมือมือนั้นโมเมนต์นี้เลยเรานอนกำลังตื่นไหมครับจนเรามากินเราได้ระดังลากเลยแล้วอ่ะก่อนนี้ไปคือบอกเกรงใจบ่เกรงใจโย่ข้าบอกเกรงใจคอแล้วนะแซ่บครับตอนสุดท้ายน้ำพอดำหีดเทตามูซะเนาะหีดเทตามูซะเนาะซับศอกระเบ้อน้ำครับนั่งตัดพอดำระเบ้อเห็นยังคนเดียวกินน้ำเนื้อผมกินถอดไก่มันระเบ้อเลยนี่คนจอยก็จะกินถอดไก่ถอดไก่ระเบ้อก็แสบแห้งครับระเบ้อมือโตอยู่ป่ะกูมานะลองมากินใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าการทั้งหนึ่งออกทั้งหนึ่งเบื่อกินแล้วนะป้อนป่ะเนี่ยตุ่นต้นเมื่อกันกลางก็ปากปากเนาะเดี๋ยวตะการยังไงบ้านี่เล่มใส่กันเนาะเฮ็ดให้กินอีกเด้อเอาแซ่บๆเด้อเอาแซ่บๆทานง่ายๆเนาะเอาฝากพี่น้องเฮาดูดดีๆนะครับดูดบ่ดีก็ระวังน้ำมันพวกนี้ถึงความบ่ยอมเบิ่งล่ะเก่งเบิ่งล่ะก็สุดยอดเลยเนาะเนี่ยตบมือให้ตัวเองอีกตบมือให้แม่น้องนะตบหน่อยค่ะตอนนี้มีจาบนำเอาป่ะกูละอ่านจาบมาแล้วมีปากปากให้กูละอ่านเต็มซอยกันเนาะกินอันนี้มีจาบพี่จอมนี่คือจาบครับนี่ให้ของกระปูกันแซ่บนี่อันนี้คือดาบพี่น้องเบยถามว่ามีนิทานมาเล่าสู่พี่น้องฟังเราเหลืองนิทานเดี๋ยวสิเรานิทานหนึ่งสู่ฟังค่ะพี่น้องยังที่เราได้ทานอีกบทเดียวแม่ที่เราเหลืองพอดำสู่ฟังเอ้านิทานเหลืองพอดำบานฟังเดี๋ยวพี่น้องเด้อ เล่าบานพอดำขึ้นไปหลานท้องค่ะพี่น้องนานๆๆ จักแล้วอ่ะดิหยุดเลย พอดำมันเป็นหลานท้องที่เราจะฟังเพื่อนเลยเห็นพี่น้องอันไทยอื่นนั่นแหละค่ะพี่น้องย่างเขาก้อนสองคนผัวเมียสองคนผัวเมียค่ะพี่น้องย่างเขาก้อนเลยเขาละทอดเกือบเขาลาด ตอดเกือบเขาลาดท้องบ้านนี้พอดำกับย่างน้ำกลืนเขาหล่อมนี่ย่างน้ำกลืนก็จะเข้าไปแล้วเพื่อนก็ทอดเกือบตามเขาบ้านนี้เจ๊เจ้าของหลานท้องนะคะเพื่อนละถามมาเอ้ามื้อนี้คือทอดเกือบเขามากเอาเขาผ้าทอดเลยว่าพอดำแล้วว่าเขาผ้าทอดเป็นมากก็เลยทอดข้าเขาบัวข้าห้องบัวทอดนะพี่น้องเนาะก็ที่เป็นการมวยเกียรติเขาเขากะเห็นเขาทอดเขาก็ทอดเข้าไปน้ำเขาเลยแหละทอดเกือบเขาพี่น้องร่องน้ำเพลินเด้อค่ะทอดเกือบเขาหลานร่องใครจะเพลินบัวทอดเกือบถึงไม่ได้เลือดเอาคือบะหมี่น้ำไปแล้วเอาแซ่บฝากพี่ตัวน้องเข้าครับเมื่อนี้ก็กินมันปลากันกลางมันปักดูดลายครับบอกก็บอกแต่ผื่นถ้าเกิดจะคล้องเหรอบ่ได้บอกเอาแซ่บๆน้ำกันครับเมื่อนี้อย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องผู้ที่เขามาติดตามรับชมครับอย่าลืมฝากน้ำเนี่ยครับแคบหมูตอนใหญ่ติดหนังติดเนื้อครับแซ่บๆเมื่อนี้ฝากช่องทางการติดตามอีกช่องทางนึงเด้อค่ะพี่น้องทาง YouTube ด้วยค่ะชื่อว่าฮักนก Channel ค่ะเพจกะฮักนก Channel เพจจริงเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวฮักนก Channel ในเด้อค่ะ
ครอบครัวอบอุ่นเพิ่นว่าจักอุ่นบ่อุ่นพี่น้องเอ้ยครับมื้อใดฮ้อนเฮือโพดครับมื้อใดหยอกกันตีกันตะพึดตะพื้อให้ครับเพื่อนเอ้าแซ่บๆมื้อนี้ครับเอาไว้ซํานี้เนาะขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับระมัดระวังน้ําแหน่พายุย่านฝนฟ้าตกแห้งย่านล่มได้พี่น้องเอ้ยย่านนะบ่ต้องย่านดอกพี่คลิปทอกบ่ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำๆเรื่อยๆตุกหวยเรื่อยเบอร์ครับสําหรับคลิปนี้มื้ออื่นพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ